สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคราพัฒนานะครับเป็นรายการใหม่ที่ผมจะมาวิเคราะห์ตัวเลขนะครับให้ท่านนะครับนำไปลงทุนราพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็คลิปที่แล้วก็เกริ่นไปแล้วยาวพอสมควรนะครับว่าการออกนะครับผลรางวัลของราพัฒนาเนี่ยใกล้เคียงกับการออกนะครับสลากกินแบ่งของบ้านเรานะครับใกล้เคียงกันมากผมว่าเกือบคล้ายกันทีเดียวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าออกต่างสถานที่แล้วก็มีคณะกรรมการแค่ไม่ใช่ชุดเดียวกันเท่านั้นเองฉะนั้นรูปแบบนี้คล้ายกันมากฉะนั้นการคำนวณเนี่ยก็น่าจะยกวิธีการคำนวณมาได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขการคำนวณนะครับก็วางลัคนานะครับในยามหวยออกในยามณเวลาที่ผลราพัฒนาออกประมาณ20:25 น. 20:25 น.นะครับแล้วก็ใส่วันเวลานะครับแล้วก็วางลัคนาเพื่อที่จะหาดาวการเงินดาวโชคลาภแล้วก็ดาวเจ้าเลิกประจำวันรวมถึงคุณสมบัติดาวต่างๆนะครับก็ฝากท่านติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเราคำนวณเลขรัฐบาลได้แม่นยำเนี่ยสัก 70-80% เนี่ยแล้วก็เราสามารถนำหลักการเดียวกันมาคำนวณราวพัฒนาได้นะครับเหมือนรัฐบาลไทยเนี่ยเข้า 70-80% เนี่ยเราก็จะทำให้นะครับวิชาความรู้ที่เรามีเนี่ยนำมาต่อยอดนำมาสร้างประโยชน์นะสร้างคุณค่าให้กับท่านผู้ชมได้นะครับเพราะว่าเราพัฒนานี่มีจันทร์พุธศุกร์เราก็อาจจะสามารถที่จะทำกำไรนะครับหาค่ากับข้าวกันได้ก็มีสมาชิกนะครับคอมเมนต์นะครับมาบอกว่าเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับก็สู้นะเป็นหัวใจนักสู้ในการลงทุนในการที่จะเอาชนะนะครับคนที่เขาเปิดรับแล้วเราก็เป็นคนที่นะครับไปเสี่ยงโชคฉะนั้นเราก็อยากจะมีโชคแล้วเราก็เมื่อก่อนเราก็อาจจะนะครับมีการขาดทุนลงทุนไปแล้วก็อาจจะไม่มีกำไรนะครับเราก็เป็นนักสู้เราก็สู้กันไปนะครับด้วยความไม่ยอมแพ้ก็คิดเหมือนผมนะครับก่อนที่ผมจะมาทำงานด้านนี้ย้อนไปน่าจะ10ปีอัพนะนานแล้วสมัยนู้นสมัยที่ผมยังไม่ได้ทำงานทางด้านเป็นนักพยากรณ์ก็นะครับก็มีนะครับลงทุนเสี่ยงโชคหวยและพวกนี้ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียแล้วผมจะรู้ถึงอารมณ์ผลเสียเลยนะว่ามันรู้สึกมันหมดอะไรตายอยากเลยนะมันลงทุนไปแล้วมันขาดทุนเนี่ยโดยเฉพาะสมัยนู้นเนี่ยใครที่นะครับเป็นคนที่ชอบนะครับดูฟุตบอลอย่างเงี้ยถ้าทีมเราแพ้นะครับเราก็จะหดหู่นะครับแล้วถ้าใครที่ไปนะครับมีเขาเรียกว่ามีค่าลุ้นค่าเชียร์นะครับแล้วถ้ามันแพ้มันเสียเนี่ยมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่อยากจะทำงานทำการกันเลยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอผมมาทำงานด้านนี้ผมก็มีความคิดว่าเราจะเป็นไอ้ขี้แพ้หรือจะเป็นคนที่จะยอมแพ้นะครับแล้วก็จะต้องครับเขาเรียกอะไรนะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับตรงเนี้ยให้กับคนที่ลงทุนเสี่ยงโชคมันก็จะหมดไปกับตรงนี้นะเป็นหนี้เป็นสินกันฉะนั้นถ้าเราหาข้อมูลวิเคราะห์นะครับในการที่จะคำนวณตัวเลขให้กับคนที่เขาเสี่ยงโชคแล้วเป็นนักสู้แล้วก็นำไปลงทุนแล้วสามารถทำกำไรได้เนี่ยมันก็จะมีคนนะครับติดตามแล้วก็มีคนที่ได้ประโยชน์กับตรงนี้ไม่น้อยเลยนั่นคือแนวคิดเริ่มต้นนะครับผมก็ค่อยๆที่จะนำหลักวิชาแล้วก็มาคำนวณตรงนี้ให้นะครับก็เริ่มแล้วครับเริ่มใกล้เคียงขึ้นไปเรื่อยๆ8ปีที่ทำงานมาเนี่ยไม่ได้คิดที่จะหยุดพัฒนานะครับแล้วเราก็ยังไม่ถึง90%กว่าเนี่ยเราก็ยังต้องพัฒนานะครับ 70-80% ในความแม่นยำมันไม่พอเราก็ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเ
ขยายวงกว้างไปเรื่อยนะครับนอกจากรัฐบาลไทยแล้วเราก็ยังมีฮานอยนะครับเราก็ยังมีหุ้นแล้วเราก็ยังมีลาวพัฒนานะครับก็เป็นหลักการนะครับเราเป็นนักสู้แล้วเราก็ต้องสู้นะครับถ้าเราพูดง่ายเราก็ต้องเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เราถึงจะถูกรางวัลนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็มาดูนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่21กุมภาพันธ์วันนี้ฤกษ์ดีนะครับเป็นราชาฤกษ์เป็นฤกษ์ใหญ่ฉะนั้นนะครับหลายครั้งที่ได้ตำแหน่งราชาฤกษ์รัฐบาลเนี่ยเวลาเลขเข้าก็จะเข้าแบบนะครับจังๆเต็มๆเลยนะครับก็จะถูกกันแบบนะครับเขาเรียกว่าโชคก้อนใหญ่กันทีเดียววันนี้ก็ผมว่าน่าจะทำกำไรกันได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นฮานอยมาเลยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้วันพุธเนี่ยหลังจาก 18:00 นเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นยามพระราหูพุธกลางคืนฉะนั้นนะครับก็จะมีพระราหูเป็นเทพแห่งโชคลาภช่วยด้วยฉะนั้นตั้งแต่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP ลาวพัฒนาหุ้นอียิปต์นะครับหุ้นมาเลเนี่ยสามารถที่จะเน้นๆไปได้เลยนะครับโอเคเรามาดูพลังดาวกันนะครับไปดูผังราศีจักรนะครับผังราศีจักรกับผังนวางจักรนะครับเรามาดูเพื่อที่จะมาดูคุณสมบัติดาวแล้วก็พลังดาวด้วยนะครับก็เลข0นะครับก็ยังอยู่ในราศีพฤษภเลข1เนี่ยจะอยู่ในราศีกุมได้ตำแหน่งปะนะครับส่วนเลข2ดาวจันทร์เนี่ยจะอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรนะเพราะอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วเราผมวางลัคนายามหวยออกไว้ที่ราศีกันฉะนั้นราศีกรกฎก็จะเป็นพบโชคลาภของราศีกันก็ได้ตำแหน่งโชคลาภไปอีกตำแหน่งนะครับสำหรับดาวจันทร์เลข2ดาวอังคารเลข3อยู่ที่ราศีมังกรนะครับได้ตำแหน่งอุดนะครับแล้วก็ดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในราศีกุมก็จะได้ตำแหน่งจุลจักรดาวพฤหัสเลข5อยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6อยู่ในราศีมังกรเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งเทวีโชคส่วนดาวเสาร์เลข7ก็อยู่ในราศีกุมพระราหูอยู่ในราศีมีนเลข9พระเกศอยู่ในราศีเมษไปดูที่ในนวางจักรระวังจากแง่ดาวโคจรต่างๆจะเปลี่ยนไปบ้างบางดวงลัคนาก็เปลี่ยนไปลัคนาจะไปอยู่ที่ราศีพฤษภฉะนั้นนะครับดาวการเงินก็จะเป็นราศีเมถุนมิถุนนะครับก็จะมีดาวพุธเลข4ส่วนพบโชคลาภพบราภะก็จะเป็นราศีกุมนะครับก็จะเป็นพบราภะของราศีพฤษภก็จะมีดาวศุกร์เลข6ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็เลข0นะครับไม่ได้ตำแหน่งดาวนะครับเลข1ได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับอยู่ในราศีธนูดาวจันทร์เลข2นะครับอยู่ในราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคดาวอังคารเลข3นะครับอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งเกษตรอันนี้ดูผังที่นวังจักรนะครับที่จะมีดาวโคจรอยู่ส่วนข้างล่างนะครับส่วนดาวพุธเลข4อยู่ราศีมังกรแล้วก็ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งอุดดาวศุกร์นะครับอยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งอุดดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูไม่ได้ตำแหน่งนะครับดาวพระราหูนะครับอยู่ในราศีมังกรนี่ก็จะได้ตำแหน่งเทวีได้เดี๋ยวนะครับได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับดาวพระราหูได้ตำแหน่งมหาจักรดาวพระเกศเลข9ไม่ได้ตำแหน่งอะไรไปดูผังดีกว่าครับที่ผมทำให้จะดูง่ายกว่านะครับก็ผังคู่สมบัติดาวนะครับก็ช่องแรกก็จะเป็นจักรราศีอย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้เลยได้คู่สมบัติดาวอะไรช่องที่3ก็จะเป็นนวังจักรแล้วก็คู่สมบัติดาวแล้วก็จะมีคะแนนก็คือจะมีพลังดาวใส่เป็นคะแนนใส่เป็นเกรดไปให้ช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องที่ผมจะเอาเลขเกรด A เกรด B เนี่ยไปเรียงทั้งหมด6ช่องเกรด A จะมี4ดาวจะมีดาว4ดวง
เราก็จะไปวางไว้ที่ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ซึ่งจะเป็นช่องที่ออกเลขหลัก3ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับดาวพฤหัสอยู่เลข0นะครับจากราศีอยู่ที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวไม่มีระหว่างจากอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีคะแนนก็ไม่โดดเด่นนะครับส่วนดาวอาทิตย์เลข1โคจรไปที่จากราศีนะครับอยู่ที่ราศีกุมได้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวคือประระหว่างจากไปอยู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเทวีโชคแต่พอปะแล้วทำให้เลข1ไม่ติดโผ6ตัวนะครับเพราะว่ามีเลขอื่นที่อยู่ในอันดับแทนนะครับส่วนดาวจันทร์เลข2เนี่ยอยู่ในราศีกรกฎนะครับในจักรราศีนะได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็ได้อยู่ในภพละพะโชคลาภนะครับในระหว่างจักรอยู่ที่ราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคเลข2นี่โดดเด่นนะครับได้ทั้งพบโชคลาภได้ทั้งเกษตรได้ทั้งราชาโชคผมให้ตำแหน่งเลข2เป็น A บวกนะครับไม่อยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างบนแหละเป็นเลขเด่นเลยที่เราจะวางไว้นะครับมาดูดาวอังคารเลข3ในระจากราศีอยู่ที่ราศีมังกรนะครับคุณบัตรดาวได้อุดนะครับระวางจากอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งเกษตรเนื่องจากว่าผมวางตำแหน่งดาวครบหมดแล้วนะครับเลข3ดาวอังคารก็จะได้แค่เกรด B เท่านั้นเองนะครับไปดูดาวพุธเลข4นะครับจากราศีอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวอยู่ที่จุลจักรนะครับแล้วก็ระหว่างจักรราศีมังกรนะครับในระหว่างจักรคุณสมบัติดาวไม่มีฉะนั้นก็ไม่ติดเข้าโผ6หมายเลขนะครับไปดูที่นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5จักรราศีอยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคในระหว่างจักรโคจรที่นะครับราศีสิงห์ได้ตำแหน่งอุดก็นะครับได้พลังดาวเกรด A นะครับหมายเลข6ดาวศุกร์นะครับจากราศีโคจรไปที่ราศีมังกรนะครับคุณสมบัติคือเทวีโชคแล้วก็นะครับเป็นตำแหน่งพบการเงินด้วยนะครับระวางจักรอยู่ในราศีมีนก็ได้ตำแหน่งพบโชคลาภพบลาภะแล้วยังได้เป็นตำแหน่งอุดด้วยฉะนั้นนะครับเลข6นี่ก็ได้ตำแหน่งเกรด A นะครับต่อมานะครับดาวเสาร์เลข7นะครับที่วงกลมไว้ก็คือเป็นฤกษ์ประจำวันนะครับราชาฤกษ์เป็นฤกษ์ที่ใหญ่ฉะนั้นจะเป็นพระเอกเลยจะอยู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยนะครับราชาฤกษ์แล้วเป็นดาวเจ้าฤกษ์ในจักรราศีนะครับอยู่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีระวางจักรอยู่ราศีธนูคุณสมบัติดาวไม่มีแต่ผมให้พลังดาวคือเกรด A นะครับเพราะว่าได้เป็นดาวเจ้าฤกษ์นั่นเองดาวประจำวันนะครับพระราหูเลข8นะครับในจักรราศีอยู่ที่ราศีมีนเล็งกับลัคนาที่วางนั่นก็คือราศีกันนะครับในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับเลข8พระราหูได้ตำแหน่งเกรด B นะครับพลังดาวอยู่ที่เกรด B เพราะว่าเกรด A เต็มไปแล้วสอดแทรกไม่ได้แล้วนะครับส่วนดาวพระเกศเลข9ในจักรราศีนะครับโคจรไปที่ราศีเมษคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับระวางจักรก็อยู่ที่จุดเดิมคือราศีเมษตำแหน่งดาวไม่มีนะครับพลังดาวก็นะครับ อยู่กลางๆนะครับก็ไม่ติดนะครับดาวทั้ง6ดวงไปดูตำแหน่งนะครับที่ผมวางไม่ให้ในผังนะครับราวพัฒนาเนื่องจากว่าของเขาออก6ตัวผมก็ต้องวางให้ครบ6ตัวตัวแรกนะครับหลักที่6จะเป็นเลข8นะครับพระราหูไม่แน่นะถ้าออกมา6ตัวเต็มเลยนี่นะถ้าเป็นรางวัลลอตเตอรี่ก็ถือว่าถูกรางวัลที่1นะรางวัลใหญ่ตัวที่6จะเป็นดาวพระราหูเลข8อันดับที่5ช่องที่5จะเป็นดาวอังคารเลข3อันดับที่4ตัวนี้แหละที่คราวที่แล้วผมให้8นะครับ8ไปอยู่ตัวช่องที่1คราวนี้เลขเด่น7เนี่ยผมไม่วางช่องนี้แล้วผมไม่วางช่องแรกแทนแต่ดาวจันทร์เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นดาวเกษตรอยู่ในภพละพะเป็นราชาโชคด้วยนะครับไม่สับสนนะวันนี้ราชาฤกษ์แล้วได้ตำแหน่งราชาโชคงั้นเลข2โดดเด่นรองจากเลข7ผมเลยวางไว้ที่
ช่องที่4เพราะว่าเลข2เนี่ยจะไปออก2ตัวล่างผมจะให้ไปรูดข้างล่างนะครับไปดูช่องที่3ดาวนะครับเด่นตัวที่3ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยเลข5เนี่ยอยู่หลักหน่วย2ตัวล่างแต่ไปอยู่หลักร้อย3ตัวบนเพราะว่าอาจจะทำให้ท่าน3ตัวแตกถูก3ตัวตรงๆหรือ3ตัว6กลับฉะนั้นเลข5นอกจากเราไปวาง2ตัวล่างแล้วเขายังไปอยู่ที่3ตัวข้างบนด้วยฉะนั้นเลข5เนื่องจากได้ราชาโชคเลข2ผมวางไว้จุดสำคัญตรงนี้ส่วนช่องที่2เป็นดาวศุกร์เลข6นะครับได้ตำแหน่งราพะได้ตำแหน่งอุดได้ตำแหน่งเชวีโชคเลข6ก็ไม่ได้รองเลยนะครับไม่ได้อ่อนกำลังเลยแต่ว่าเราจำเป็นต้องยกให้พระเอกเรานั่นคือเลข7ซึ่งอยู่ช่องแรกเพราะว่าเป็นราชาฤกษ์ของวันนี้นะครับสรุปเลขเด่นช่องแรกนะครับตัวแรกคือเลข7ช่องที่2คือเลข6ช่องที่3คือเลข5ช่องที่4คือเลข2เพราะว่าเราจะเอาเลข4ตัวนี้มาเป็นนะครับการลงทุนเขาออกแบบมาอย่างนี้เราก็ต้องวางตัวเลขให้เข้ากับเขาแล้วถ้าเราวางเลขได้แม่นยำเราถูก4ตัวตรงก็รางวัลใหญ่ถูก3ตัวตรงก็นะครับก็รางวัลใหญ่เหมือนกันนะครับ3ตัวแตกแล้วก็มี2ตัวบนกับ2ตัวล่าง4ตัวบนนะครับ2 5 6 7 3ตัวบนเนี่ย5 6 7กลับได้นะจะเป็น5 7 6ก็ได้ลงทุนก็ต้องลงทุน6กลับนะนะครับส่วนนะครับเลขเด่นข้างบนเนี่ยนะครับผมให้รูด7นะครับที่ผมบอกเลยเลขตัวแรกคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เลข8เนี่ยนะครับผมไปวางไว้ให้รูดข้างล่างแต่จริงๆแล้วเลข8เด่นเพราะว่าเป็นดาวเจ้าคราวแล้วเมื่อที่แล้วเป็นเทวีเลิกนะเป็นเลข8คราวนี้เป็นราชาเลิกนะเป็นเลข7แล้ววันนี้เป็นวันพุธช่วงที่ยานุตริออกเนี่ยเป็นยาพระราหู7 8จะส่งเสริมกันผมว่ามีโอกาสที่ดาวพัฒนาจะเข้านะครับเป็นงวดที่3ผมมั่นใจนะเพราะว่าเลิกดียามดีเวลาดีวันดีด้วยนะครับข้างบนนะครับรูดบนนะครับเป็นเลข7เลขเจาะนะครับก็เอาเลข7ไปเจาะไปจับกับเลข4ตัวในช่อง4ตัวนะครับมี2มี5มี6ก็เจาะ72 75 76นะครับข้างล่างอย่างที่บอกไปลองมาเป็นนางเอกเลยนะครับเพราะเลข2เนี่ยหมายถึงแม่หมายถึงผู้หญิงสุภาพสตรีนะเป็นนางเอกเลยดาวเสาร์เป็นพระเอกไปแล้วเลข7อยู่ข้างบนนี้ข้างล่างจะเป็นนางเอกนะเลข2วิ่งลู่2นะครับได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ตำแหน่งโชคลาภด้วยเจาะนะครับก็เหมือนกันเอา2ไปเจาะกับเลข4ตัวในช่อง4ตัว5 6กับ7ก็เจาะ2 5 2 6 2 7โอ้วันนี้ก็เลขสวยมากเลยนะเลขมีพลังแล้วก็เป็นเลขที่มีความเป็นมงคลมากๆเลยวันนี้ก็ขอให้7 8ช่วยกันนะครับพระราหูวันนี้ไปอยู่หลักที่6แต่ก็น่าจะนะครับทำให้คู่7 8นะเพราะว่าพระราหูอยู่ช่อง6ช่องแรกนะครับส่วนพระเสาร์ไปอยู่ช่อง1ช่องแรกเลยนะครับหัวท้ายช่วยกันนะครับเป็นคู่มิตรนะครับคู่มิตรแล้วก็เป็นมิตรใหญ่ซะด้วยวันนี้ขอให้โชคดีนะครับก็ท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับรายวันก็จะมีการวิเคราะห์หุ้นรายวันนะครับแล้วก็จะมีฮานอยมีลาวพัฒนารวมถึงมาเลย์ด้วยนะครับสนใจก็เข้ามาให้ผมเป็นนักวิเคราะห์ให้นะครับผมไม่เหมือนนักวิเคราะห์ท่านอื่นนะให้เลขนะครับคุณก็ไปนะครับเสี่ยงนะครับโชคชะตาเองนะครับดวงดีก็ได้ดวงร้ายก็เสียนะครับดวงจู๋ก็หมดนะครับแต่ผมยังเป็นคนที่จะช่วยแนะนำช่วยไกด์ไลน์แล้วก็ช่วยทำช่วงเวลาที่น่าลงทุนนะครับสอนเทคนิคเพิ่มเติมให้สนใจก็เข้ากลุ่มนะครับทั้งรัฐบาลแล้วก็รายวันรัฐบาลก็ตอนนี้ในกลุ่มได้เลขกันไปครบหมดแล้วนะครับถ้ารอโค้งสุดท้ายก็อาทิตย์หน้า5ราศีที่จะมีโชคก็รออีก2วันนะครับแล้วก็ใครที่เข้ากลุ่มก็รีบนำเลขที่ผมให้ไปลงทุนเพราะตอนนี้
แววๆเห็นมาแล้วว่าเลข8จะเป็นเลขอั้นอีกแล้วแล้วอาจจะซื้อไม่ได้ซื้อได้ก็เหมือนเขางวดก่อนนู้นนะเมื่ออัตราการผลตอบแทนอาจจะเหลือ30-20เท่านั้นเองลอตเตอรี่ก็อาจจะแพงเพราะว่าเลขเขาอาจจะขายไปเกือบหมดแล้วหรือแต่เลขชุดที่สวยๆนะครับสมัยก่อนผมไม่เดินซื้อเขาก็จะจับนะโอ้โหเข้าใจคิดนะไอ้เลขไม่สวยไม่มีใครซื้อเขาก็จะเอาเลข8อ่ะไปแม็กกับเลขไปเลขที่มีสวยเขาเรียกว่าไปจับคู่เลขคู่สวยกับไม่สวยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเลขชุดอะไรนะชุดผสมชุดสวยกับไอ้สวยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาขายไม่หมดนะก็คือถ้าอยากได้เลข8ที่เราอยากได้เนี่ยเขาก็จะเอาเลขที่นะครับออกไปงวดที่แล้วหรือเลขอื่นๆมาแม็กติดกับเราถ้าอยากได้เขาเรียกว่าสวยใบขี้เหร่ใบหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องเลือกนะเป็นเพราะว่าเราได้เลขช้าหรือเราไปลงทุนช้านะครับแต่ว่าวันนี้นะทำกำไรทำกำไรลาวัฒนาเอาเงินกำไรเนี้ยไปลงทุนที่ลอตเตอรี่นะครับไปซื้อลอตเตอรี่เราไม่ต้องฟักทุนตัวเองเอาทุนจากนะครับรางวัลที่เราถูกของเราพัฒนาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเลขแม่นๆนะจันทร์พุธศุกร์นะสบายแฮเลยนะทำกำไรกันได้อาทิตย์หนึ่ง3วันเลยนะก็ขอให้แม่นจริงเลยนะสมาชิกจะได้มีค่าคับข้าวกันทุกวันทุกวันนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มเลยที่สำคัญเก่งอย่างเดียวไม่พอหลายคนงวดที่แล้วก็ยังไม่ถูกนะครับรัฐบาลไทยผมให้3ตัวตรงเขาถูกกันเป็นหมื่นคุณก็ยังไม่ถูกผมว่าจังหวะจะดูดวงกับผมคงยากเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปตั้งโต๊ะดูซะด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าอันดับแรกเนี่ยวันพุธวันนี้ฝากชื่อนะครับขอพรกับพระราหูก่อนเลยแล้วพอมีโชคมีลาภเนี่ยนะครับคุณต้องเช่ากระจกไปติดที่บ้านติดหน้าบ้านติดหน้าห้องน้ำติดที่ห้องครัวติดที่ห้องนอนแล้วก็ติดเสาภายในบ้านนะครับหรือจะถูกแล้วได้รางวัลเยอะๆอย่างใครแล้วได้เป็นหมื่นเนี่ยผมแนะนำให้เช่าหนังสือ85ไปเลยนะครับจะได้มีหนังสือคู่มือไปลงทุนนะครับเพราะว่าเราลงทุนหนักเราต้องการเงินก้อนใหญ่ๆเราต้องการโชคลาภก้อนใหญ่ต้องการเงินหนักเหมือนกันเนี่ยกำไรเยอะๆเราก็ต้องมีตำรามีคู่มือไว้ดูแลใครที่ลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องมีหนังสือ24งวดไปคอยไว้ดูหรอกครับเพราะว่าเราเล่นพอแบบนะครับกินแค่ขนมเล็กๆน้อยๆแต่บางคนนี่นะเขาลงทุนทีนี่นะเขาหวังว่าจะไปเหมานะครับจัดห้องจัดเลี้ยงกันเลยอย่างนั้นก็ต้องมีอาวุธมีคู่มือไว้หน่อยนะครับหนังสือ85ตอนนี้มีส่วนลดพิเศษให้ 1,000 บาทด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของโชคลาภเรื่องของพระราหูเนี่ยช่วงนะครับปลายเดือนนี้จนถึงนะครับเดือนเมษาเลยเนี่ยพระราหูท่านจะทรงยศจะนะครับจะคู่กับดาวพระเกศเลข9ไปจนถึงเดือนเมษาเลยนะครับถ้ามีโชคก็มีโชคกันยาวๆไปถ้าไม่มีโชคดวงจู๋ก็ดวงจู๋ยาวๆไปเพื่อนได้กันยาวๆแต่เราก็นั่งดูเพื่อนตาปิดๆมันไม่ดีหรอกครับฉะนั้นก็นะครับเราแนะนำนะครับให้ฝากไหว้ขอพรขอโชคลาภให้นะครับโชคลาภไหลมาเทมาเงินทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับก็ฝากไหว้ได้นะครับก็ชุดค่าไหว้นะครับก็จะมีของตามวันเกิดของท่านแล้วก็จะทำบัตรพระเกศส่งไปผูกดวงทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าพระราหูเต็มองค์89เนี่ยผูกดวงเพื่อให้ช่วงพระราหูทรงยศเนี่ยท่านจะได้มีโชคมีลาภจากคนที่ไม่มีจะได้เริ่มมีแล้วก็เอากลับไปบูชาผมจะส่งให้บูชาเพราะว่าเราไม่ได้แค่2เดือนมีโชคแล้วก็ถึงเวลาก็หายต่อมไปแล้วอยากให้ท่านมีโชคไปยาวๆตราบใดที่ใบเสริมดวงบัตรพระเกศอยู่กับท่านทั้งแจ้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภการเงินเนี่ยจะได้สำลิดผลนะครับก็589บาทค่าครูนะครับก็ผมก็จะจัดส่งบัตรพระเกศแล้วก็ขอมงคลไปให้ส่วนท่านที่นะครับอยากที่จะให้เป๊ะปังแล้วก็มีพระราหูทรงยศอยู่กับท่านเนี่ยนะครับถ้าเขาย้ายไปแล้วเนี่ยเรายังมีท่านคอยปกปักรักษาเราเนี่ยก็
นะครับค่าเช่านะครับพระราหูทรงยศกับค่าทำพิธีเนี่ย789บาทนะครับก็ผมก็จะจัดส่งพระราหูทรงยศแล้วก็บัตรพระเกศที่เสริมดวงผูกดวงให้ท่านกลับไปบูชาสนใจที่ติดต่อ call center นะครับแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรที่ผมจะต้องส่งชุดพระราหูทรงยศกลับไปให้นะครับก็ยังไงวันนี้ขอให้มีโชคนะครับก้อนใหญ่ๆเลยเราจะได้ร่วมทำพิธีกันนะครับจะได้รีบฝากชื่อกันเข้ามาเพราะว่าผมจะได้เขียนดวงทำบัตรพระเกศแล้วก็จะได้จัดคิวของแต่ละท่านเพราะว่าในวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แล้วก็วันพระราหูวันคืนเนี่ยผมจะต้องจัดคิวในการไหว้นะครับผูกดวงชะตาเสร็จแล้วจะได้ดูฤกษ์งามยามดีนะครับร่วมทำพิธีนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพมาเป็นนะครับประธานเจ้าพิธีที่จะดำเนินการนะครับบวงสรวงและจัดงานครั้งนี้ให้นะครับก็สนใจถ้าวันนี้มีโชคก็นะครับท่านที่ฝากรายชื่อไหว้พระราหูก็มีโชคแน่นอนเพราะบางคนนี่ฝากทุกวันพุธกลางคืนเลยแล้วก็ขอให้มีโชคลาภพัฒนาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็มีคลิปใหม่ๆออกมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี5ราศีที่จะมีโชคเลขนำโชคจากราศีก็ออกแล้วแล้วทุกเช้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับการวิเคราะห์เลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวิเคราะห์เรื่องหุ้นเรื่องราวแล้วก็เรื่องฮานอยเรื่องมาเลเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของตัวเลขรายวันนะครับส่วนเลขนำโชคนะครับลาวพัฒนาก็นะครับก็ดูวิเคราะห์เลขคู่เสร็จแล้วก็ดูลาวพัฒนาต่อเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้า7โมงเช้าเป็นต้นไปเลยก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เฮงๆปังๆนะครับได้ค่ากับข้าวได้กำไรกันทุกๆท่านแล้วก็พรุ่งนี้เรานะครับมาเมามอยกันต่อนะพรุ่งนี้พบกับผมได้ใหม่นะครับวันนี้ขอให้โชคดีรวยๆกันทุกท่านครับสวัสดีครับ